ีมข่าวภาคสนามได้อยู่ที่โรงพยาบาลสวนสลานลมอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งในวันนี้ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญที่จัดขึ้นทุกปีเมื่อวันที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2563เวลา 9:00 น.ณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่6โรงพยาบาลสวนสลานลมอำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิชวุฒิจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในงานพิธีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจลูกเสือเนตรนารีและประชาชนร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของคณะลูกเสือแห่งชาติและบรรดาลูกเสือเนตรนารีบุคลากรทางการลูกเสือตลอดจนประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการมาร่วมวางพวงมาลาและถวายราษฎรดีณสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์กับทั้งเชิญชวนลูกเสือเนตรนารีและบุคลากรทางการลูกเสือประกอบพิธีถวายราษฎรดีโดยพร้อมเพียงกันซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเพื่อถวายเป็นราชการะพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ทางเพจสุราษฎร์ไลฟ์สดหรือช่อง YouTube MKD TV 19สำหรับวันนี้ปปนัสแก้วหย่องถ่ายภาพและดิฉันสุกัญญามณีฉายรายงาน